ตองพะโล่แล้วก็คลาสเอนะครับกลับมาเจอกับทุกคนนะครับเหมือนเคยเลยนะครับคราวที่แล้วนะครับผมเอาใจนะครับคนที่ใช้โปรแกรม FL Studio ไปใช่ไหมครับคราวนี้มาถึงคิวของ Logic Pro กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับใครที่ใช้โปรแกรม Logic Pro อยู่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับ10ฟีเจอร์เด่นๆนะครับที่ทำไมเนี่ยคนใช้ Logic เขาถึงแบบว่าเลิฟหรือว่ารักโปรแกรม Logic นี้กันนะเราไปดู10ฟังก์ชันนี้เลยกันดีกว่าครับมาดูข้อแรกนะครับนั่นก็คือ Drummer นั่นเองนะครับกลองเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีนะครับที่มีความสำคัญมากๆเลยกับทุกแนวเพลงนะไม่ว่าจะเป็น R&B Hip Hop Rock หรือว่าดนตรีแนวอื่นๆนะครับซึ่ง Logic Pro X เนี่ยก็ใส่ใจรายละเอียดนะครับในเรื่องนี้โดยใส่ฟังก์ชันที่เรียกว่า Virtual Drummer ครับหรือว่าการจำลองคนตีกลองนะครับมาให้ในโปรแกรมเลยนะครับเรียกว่า Drummer นั่นเองนะครับความสามารถพิเศษเนี่ยของ Drummer นะครับใน Logic Pro X นั่นก็คือเราสามารถนะครับเลือกแนวเพลงได้ไม่ว่าจะเป็น Rock Hip Hop เพลง Pop ก็ได้หรือว่าจะเป็น EDM นะครับตัว Drummer เนี่ยจะ Generate Loop กลองขึ้นมานะครับให้เราเลือกแล้วก็จะมีเสร็จนะครับให้เราเลือกตามความต้องการได้เลยครับซึ่งในแต่ละพีเซตนะครับก็จะมีแพทเทิร์นลูปกลองนะครับที่แตกต่างกันออกไปครับเรายังสามารถนะครับปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีนะครับได้อย่างอิสระด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะปรับไฮแฮทให้มันรัวขึ้นหรือว่าเราจะปรับความดังนะครับของแต่ละเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นคิกหรือว่าสแนร์ก็สามารถทำได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับดรัมเมอร์เนี่ยยังสามารถเลือกให้กลองของเราเนี่ยเล่นตามจังหวะอินสตูเมนต์อื่นๆนะครับหรือว่าอินสตูเมนต์ที่เกิดจากการเขียนมิดี้ได้อีกด้วยพร้อมทั้งนะครับยังเปลี่ยนลูปให้เป็นมิดี้โน้ตได้อีกด้วยนะครับสองครับก็คือ Smart Tempo นั่นเองนะครับ Smart Tempo เนี่ยคือฟีเจอร์นะครับที่ใช้ในการตรวจจับ Tempo หรือว่าความเร็วของเพลงของเรานะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับการอัดเสียงทุกชนิดเลยนะครับฟังก์ชันนี้นะครับจะทำให้ผู้อัดเสียงเนี่ยสามารถโฟกัสกับสิ่งที่อัดนะครับได้โดยที่ไม่ต้องพะวงว่าการอัดของเราเนี่ยจะตรงกับบีทในเพลงของเราไหมนะครับเมื่อเราอัดเสียงเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัว Smart Tempo เนี่ยจะทำการปรับเสียงที่เราอัดเนี่ยให้ตรงกับบีททันทีเลยเราสามารถเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับบนคอนโทรลบาร์ทางด้านบนนั่นเองนะครับโดยให้คลิกนะครับที่ Keep Tempo แล้วก็เลือกเป็น Adapt นั่นเองนะครับเมื่อเราทำการนะครับอัดเสียงตัว Smart Tempo เนี่ยจะจัดทำการ Analyze Tempo ให้ทันทีเลยนะครับพร้อมกับการสร้าง Custom Beat Map นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถปรับ Tempo นะครับที่ Custom Beat Map จะเลือกนะครับเป็นการทำ Quantize หรือว่าจะเลือกเป็นการปรับความเร็วของเสียงที่อัดให้ตรงกับบีทของเพลงเราก็ได้นะครับสามครับคือ massive instrument correction นั่นเองนะครับมันคือคลังแสงนะครับของ instrument หรือว่าเครื่องดนตรีหลายๆชนิดนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถปรับเครื่องดนตรีต่างๆให้มีความเป็นธรรมชาติได้นะครับโดยที่เราสามารถปรับค่าเกณฑ์ damp หรือว่า pitch นะครับเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับพร้อมทั้งนะครับยังมีในส่วนของ studio string studio horn นะครับที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเครื่องเป่าอย่างเช่นไวโอลินในประเภทเครื่องสายหรือจะเป็น trumpet นะครับในประเภทเครื่องเป่าการสีของดนตรีในประเภทเครื่องสายก็สามารถเลือกรูปแบบในการสีหรือว่าการเปลี่ยนนะครับเป็นการดีดแทนได้ด้วยนะครับโดยเราสามารถปรับในหน้าต่างคีย์สวิชได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพิซซิคาโต้ครับเป็นการดีดสายหรือว่าเรียกว่าเป็นการปลั๊กกิ้งสตริงนั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยจะช่วยนะครับให้การเล่นต่างๆเนี่ยมีความเป็นมนุษย์หรือว่าฮูแมนไนซ์มากที่สุดเลยนะครับหรือว่ามีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองและยังสามารถนะครับเลือกเปลี่ยนนะครับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องดนตรีได้อย่างเช่นเปลี่ยนพิกอัพนะครับในฟังก์ชันVintage Craft นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องดนตรีพื้นเมืองหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีแนวเอเชียนะครับมีให้เลือกอีกเพียบเลยด้วยครับสี่ครับตู้แอมและเพดเดอร์บอร์ดนะครับสำหรับใครที่เป็นสายกีตาร์เนี่ยต้องชอบฟังก์ชันนี้แน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือแอมดีไซเนอร์แล้วก็เพดเดอร์บอร์ดครับมันคือฟีเจอร์ที่เขาจำลองตู้แอมให้เราได้ใช้ด้วยกันถึง25ตู้นะครับซึ่งแต่ละตู้เนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับพร้อมทั้งยังสามารถคัสตอมตู้แอมแล้วก็ตัวเพดเดอร์บอร์ดได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเลยนะครับและที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือเราสามารถย้ายตำแหน่งนะครับของไมโครโฟนนะครับที่ใช้ในการอัดเสียงได้อีกด้วยเพราะการอัดเสียงจากตู้แอมเนี่ยตำแหน่งไมโครโฟนก็มีผลต่อคาแรคเตอร์ของเสียงด้วยนะครับส่วนตู้แอมเนี่ยจะให้โมเดลหลักๆมาด้วยกันถึง4โมเดลนะและในส่วนของเพดเดอร์บอร์ดเนี่ยก็จะมีเอฟเฟคมาให้ด้วยกันถึง7ประเภทด้วยกันครับนะ
ครับก็คือ MIDI อันทรงพลังนะครับการปรับในส่วนของ MIDI Control ต่างๆใน Logic Pro X เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแบบ Articulation นะครับก็คือการปรับนะครับในรูปแบบการเล่นต่างๆเนอะและยังสามารถนะครับใช้กับตัว Third Party Plugin ได้อีกด้วยครับ MIDI Control นะครับยังสามารถปรับใส่ในส่วนของ Key Limit ได้ด้วยนะครับเป็นฟังก์ชันเจ๋งมากๆเลยนะครับอย่างเช่น Bass เนี่ยจะอยู่ในคีย์ต่ำใช่ไหมเราสามารถเอา Bass เนี่ยไปอยู่ในโทนต่ำๆคีย์ต่ำๆของตัวคีย์บอร์ดได้ส่วนเสียงเปียโนหรือว่าเสียงซินอื่นๆเนี่ยเราสามารถจำแนกให้มันอยู่ในส่วนของออกสเตปกลางๆได้นะครับพูดง่ายๆก็คือเราสามารถเล่นหลากหลายอินสตูเมนต์นะครับได้ภายใต้ MIDI เดียวกันนี่คือความเจ๋งเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้เวอร์ชันนะครับ Logic Pro 10.7 ขึ้นไปนะซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับจะซัพพอร์ตตัว MIDI 2.0 นั่นเองครับถ้าเมื่อก่อนคุณเป็นคนที่มิกซ์มาสเตอร์ริ่งงานแบบนี้หลังจากเรียนคอร์สมิกซ์มาสเตอร์ริ่งนี้นะครับงานเพลงของคุณจะเปลี่ยนไปแบบนี้เลยครับMix Mastering Course นะครับคือคอร์สเรียนนะครับที่เราจะมาพูดถึงนะครับเจาะลึกกันนะครับในกระบวนการของการมิกเสียงแล้วก็ Mastering เสียงด้วยนะครับผมนะครับจึงออกแบบนะครับคอร์สเรียนนี้นะครับโดยการนะครับออกแบบนะครับมีรูปแบบของการนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟล์ภาพนะครับรวมไปถึงไฟล์วิดีโอรวมไปถึง Motion Graphic นะครับ 3D ต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่ไม่เหมือนกับคอร์สที่อื่นแน่นอนครับนี่คือสิ่งนะครับที่คุณจะได้รับนะครับจากคอร์สเรียน Mix Mastering นี้ทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพัฒนานะครับงาน Mix นะครับงานเพลงของคุณเนี่ยให้ดูโปรเฟสชั่นอลมากยิ่งขึ้นมาสมัครเรียนกับผมตอง Follow สิครับ6นะครับก็คือ Notation และ Score Editor นั่นเองนะครับคือฟังก์ชันนะครับที่ใช้ในการเขียนโน้ตครับซึ่งมันคือการเขียนโน้ตนะครับแบบ MIDI แต่เป็นรูปแบบกระดาษนะครับหรือว่าการเขียนโน้ตเสมือนจริงนะครับซึ่งเหมาะมากๆเลยสำหรับนักแต่งเพลงหรือว่านักดนตรีบางคนเนี่ยที่ชอบเขียนโน้ตใส่กระดาษจริงๆเลยนะครับวิธีเปิดฟังก์ชันนี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับที่ Playlist ใน Instrument ที่เราต้องการจะเขียนโน้ตครับแล้วก็เลือกนะครับในส่วนของ Create Empty MIDI Region ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็สามารถเขียนโน้ตต่างนะครับลงไปในกระดาษได้ทันทีเลยครับซึ่งการเขียนโน้ตเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกอินสตรูเมนต์เลยและเรายังสามารถนะครับเลือกนะครับการดูโน้ตเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้ด้วยครับเจ็ดนะครับก็คือ arrangement tool นะครับเป็นเครื่องมือการเรียบเรียงต่างๆนะครับโปรแกรม Logic Pro X เนี่ยสามารถจัดการนะครับในส่วนของท่อนเพลงในแต่ละท่อนได้นะครับโดยการมาร์กสีนะครับแล้วก็จุดต่างๆซึ่งหลังจากการมาร์กจุดแล้วเนี่ยเรายังสามารถย้ายท่อนเพลงทั้งหมดเนี่ยไปพร้อมกับ instrument ที่อยู่ในท่อนนั้นได้ด้วยครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลานะครับในการวางเครื่องดนตรีต่างๆใหม่ในแต่ละท่อนนั่นเองนะครับเมื่อเราย้ายท่อนเพลงนะครับจึงทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้นเลยครับแปดนะครับก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่าคอมปิ้งนั่นเองนะครับคอมปิ้งเนี่ยคือเป็นฟังก์ชันที่ว้าวมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะอัดเสียงร้องเข้าไปนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอัดเสียงร้องเนี่ยเราก็จะต้องมีการอัดหลายๆจำนวนเทคเข้าไปใช่ไหมครับในตัวคอมปิ้งใน Logic Pro X เนี่ยเราสามารถเลือกนะครับเทคที่ดีที่สุดนำมาผสมกันได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าผมจะร้องคำว่าฉันรักเธอผมอาจจะเอาคำว่าฉันเนี่ยของเทคที่หนึ่งมาผสมกับคำว่ารักในเทคที่สองและคำว่าเธอในเทคที่สามได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกเทคที่ดีที่สุดที่เราร้องได้อารมณ์ที่สุดแล้วนำมาผสมนะครับเป็นเพลงเดียวกันได้แบบนี้เลยครับฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอ9ครับคือ Flex Pitch แล้วก็ Flex Time นั่นเองนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับที่ใช้ในการปรับแต่งจูนเสียงต่างๆให้ตรงกับ Key Gate หรือว่า Quantization นั่นเองนะครับซึ่งการทำงานของ Flex Pitch เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของลักษณะเดียวกันกับปลั๊กอินที่ชื่อว่า Melody เลยครับเราสามารถลากตำแหน่งของเสียงนะครับให้ตรงกับตัวโน้ตได้ตามความต้องการของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเสียงร้องในคำแรกของเราเนี่ยผิดคีย์เราก็สามารถเลื่อนเสียงนั้นนะครับไปที่คีย์ที่ถูกต้องได้ทันทีเลยนะครับและยังสามารถปรับ Pitch Diff นะครับในส่วนของหัวเสียงนะครับเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นได้ด้วยครับฉันรักเธอฉันรักเธอ
ข้อที่10เลยนะครับก็คือปลั๊กอินคุณภาพสูงครับ Logic Pro X เนี่ยนะครับเป็นอีก1โปรแกรมนะครับที่ให้สต็อกปลั๊กอินคุณภาพสูงมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น EQ Compressor Reverb Delay ก็สามารถใช้งานสต็อกปลั๊กอินเนี่ยจบงานได้เลยนะครับซึ่งคุณภาพของปลั๊กอินเนี่ยก็สามารถเทียบเท่าได้กับ Third Party ปลั๊กอินได้อย่างใกล้เคียงเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น Channel EQ เนี่ยที่สามารถใช้งานได้เหมือนกับ Fab Filter Pro Q 3เลยนะรวมไปถึง Analog EQ อย่างตระกูล Vintage Console EQ เนี่ยที่จำลองมาจากตัว Nerf นะครับ Classic EQ เป็น EQ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนั้นนะครับหรือว่าจะเป็น Vintage Tooth EQ นะครับที่จำลองจากตัว Poolcheck EQ นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ Compressor ครับที่สามารถเลือกใช้ได้ถึง7ประเภทนะครับอย่างเช่น Classic VCA FET Compressor นะครับแล้วก็รวมไปถึง Reverb นะอย่าง Chroma Verb เนี่ยที่เป็น Reverb ในรูปแบบของ Algorithm Reverb นั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้ง10ฟังก์ชันนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับเป็น10ฟังก์ชันที่แบบว่าถือว่าเป็นทีเด็ดของโปรแกรม Logic Pro X เลยนะครับสำหรับใครนะครับอยากจะใช้โปรแกรม Logic Pro X เนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถใช้ได้นะครับบน Mac OS เท่านั้นนะครับใครที่ใช้ Windows หมดสิทธิ์นะครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากใช้โปรแกรม Logic ก็ไปซื้อนะครับของ Apple มาแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น iMac ก็ได้หรือว่าจะเป็น MacBook Pro ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามที่มันเป็น Mac นะแต่ว่าต้องบอกอย่างงี้นะครับว่าใครที่ใช้กระดาษแบนเนี่ยนะครับมันสามารถเล่นใน iPad ได้ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะขยับขยายอะไรขึ้นมาหน่อยมีฟังก์ชันที่มันเยอะแบบนี้นะครับผมก็แนะนำนะว่าให้ลองใช้ Logic ดูรับรองว่าคุณจะหลงรักแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทำโปรแกรมไหนอีกนะครับก็ลองทิ้งคอมเมนต์มาที่ข้างล่างนี้ละกันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนทำเพลงออนไลน์สมัครได้เลยนะคะที่ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ Mac หรือ Windows ก็สามารถเรียนได้นะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะ